แนวทางการพัฒนาพื้นที่ถนนราชดำเนินและพื้นที่บริเวณต่อเนื่องที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำแผนผังแม่บทไว้มีโครงการต่างๆ19โครงการเช่นออกแบบก่อสร้างลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพัฒนาพื้นที่บริเวณลานพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนราชดำเนินกลางรวมทั้งอาคารและพื้นที่ด้านหลังอาคารการสร้างอุโมงค์เป็นทางเดินลอดบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและลานเฉลิมพระเกียรติกับสนามหลวงภาพถนนราชดำเนินตามแผนแม่บทได้แบ่งย่านต่างๆไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบงามสะท้อนภาพของพระมหานครที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองแห่งหนึ่งของโลกสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน